ประเภทพระอรหันต์4ประเภทสุกะวิปัสสโกนี่พระอรหันต์ประเภทที่1เป็นผู้รู้อย่างค่อยละเอียดรอละเอียดรอแล้วกิเลสสิ้นไปอย่างสงบเงียบไปเลยนี่ประเภทหนึ่งประเภทที่2เตวิโชเป็นผู้ได้วิชา3อุเพนิวาสาติญาณจตุปาติญาณอาสวัคคายานนี่เป็นประเภทที่2ประเภทที่3นะเรียกว่าชละพิญโยชละพิญโยผู้ได้อวิอภิญญาณ6หัวหอนเดินฟ้าดำดินบินบินบนได้คนคนเดียวนิมิตให้เป็นพันๆคนก็ได้ไม่ให้มีคนเลยเหลืออยู่ก็ได้นี่ตามกิริยาของจิตที่ออกจากความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันอันนี้ประเภทที่4จตุปริสัมภิทัพปัตโตเป็นผู้มีความแตกฉานเต็มเหนียวเลยพระอรหันต์อัฏฐะปริสัมภิทาแตกฉานในอัฏฐิที่รวมอยู่แยกกระจายเอาไว้แยกกระจายออกไปให้เข้าใจทั่วถึงหมดธรรมะปริสัมภิทาขึ้นไปอีกกว้างขวางไปนิรุตติปริสัมภิทาแตกฉานในการพูดการเทศนาว่าการโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในกว้างขวางลึกซึ้งทุกอย่างนี่เรียกว่านิรุตติปริสัมภิทาการพูดการจาเทศนาว่าการและความรู้ความเห็นที่ประกอบกับสิ่งที่นำมาพูดนี่รอบตัวคว้าที่ไหนได้ทันท่วงทีท่วงทีนี่เรียกว่านิรุตติปริสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทานี่ครอบหมดเลยกว้างรอบไปหมดนี่พระอรหันต์มี4ประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นอาการนะความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันก็จริงแต่อาการนี้จะไม่เหมือนกันอย่างนี้มีลักษณะสุขายิปัสสโกติวิโชชลภิโยจตุวิสัมภิทานี่เป็นอาการของความบริสุทธิ์ตามวาสนาของผู้ปรารถนามาคือผู้ที่ปรารถนาอะไรก็ตามนะเช่นอย่างเรามีพื้นที่อยู่เนี่ยพื้นที่นี้เราจะปลูกอะไรบ้างเราปลูกอะไรมันก็เป็นผลอันนั้นขึ้นมาถ้าปลูกอย่างเดียวมันก็มีแต่อย่างเดียวขึ้นมาปลูกหลายชนิดก็มีหลายชนิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาของเรานะมันก็ออกหลายสิ่งหลายอย่างเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาจากพื้นที่อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็ผู้ต้องการเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วก็มีแต่พื้นที่ของท่านจะปลูกอะไรก็ปลูกอย่างเดียวก็ไปเลยแล้วผู้ต้องการหลายชนิดก็ปลูกหลายชนิดมันก็ออกหลายชนิดเข้าใจนี่อรหันต์ก็คือพื้นที่เสมอกันเหมือนกันแต่เวลานิสัยวาสนาออกจากความปรารถนาของตัวเองแล้วสําเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาที่นิสัยวาสนานี้จะตามกันไปเลยตามไปเลยพากันเข้าใจมานี่ทางปฏิบัติพุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแล้ว ไม่มีอะไรสงสัยล่ะเราจะเกิดมาพบพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเลิศเลอให้พากันสนใจการให้ฌานเราไม่มีขีดต้องติชาวพุทธเราทุกภาคเหมือนกันหมดไปที่ไหนไม่เคยอดอยากขาดแคลนด้วยน้ำใจของผู้เสียสละของผู้มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่ถึงกันได้หมดไปที่ไหนไม่ว่าใกล้ว่าไกลถึงกันหมดความน่าแห่งทานมาจากความเห็นอกเห็นใจมาจากความเมตตาสงสารธรรมะชิริยะเห็นแก่ตัวเห็นแก่กินแก่กืนแก่รีแก่ไถ่นี่ไปไหนเป็นข้าศึกอันนี้นะนี่ละอำนาจแห่งทานพวกชาวพุทธเรามีทุกภาคเสมอกันหมดไปที่ไหนไม่โอดากกาดแกนศีลนั้นมีน้อยมากแต่ภาวนารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีกันนะนี่แหละที่เป็นรากแก้วสำคัญไม่ค่อยมีเราจึงลื้อฟื้นขึ้นมาการพิจารภาวนาเป็นสิ่งสำคัญการลื้อฟื้นขึ้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายเราก็ไม่ลื้อฟื้นขึ้นมาจากการต้นเดาเก่าเราปฏิบัติของเราอยู่ได้รู้เห็นเต็มกำลังความสามารถของเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงนำออกมาสอนได้ทุกแง่ทุกมุมใครจะถามมาอะไรถามมามันมีอยู่แล้วเต็มหัวใจพูดตรงๆอย่างนี้นะถามออกมาปั๊บนี่มันจะออกรับกัน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 เหมือนลังน้ำเต็มถังแล้วเนาะเอาเปิดช่องไหนเปิดออกมาน้ำจะไหลออกมาเปิดแคบออกน้อยเปิดกว้างออกมากว้างจะเปิดให้หมดทั้งถังได้ออกได้นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจแล้วไม่มีธรรมะอักบ้านนี่แหละเรียกว่าธรรมใจแต่ก่อนใจมีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมมันก็กลายเป็นถังหมู่ถังพูดไปเสียใจดวงนั้นนะเพราะกิเลสเป็นใหญ่เป็นโตมันเลยมีแต่ใจสกปรกสร้างแต่ความทุกข์ให้สัตว์โลกเดือดร้อนวุ่นวายนี่พอน้ำดับไฟน้ำไฟด้วยจิตตภาวนาด้วยธรรมด้วยศีลด้วยฌานด้วยภาวนา
เข้าไปชาล้างเข้าไปชาล้างอันนี้จะแสดงขึ้นมาจิตใจจะสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆต่อจากนั้นก็จ้าเลยจ้าเลยนี่ นี่แหละที่อยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในด้านภาวนาเราพูดจริงๆเราเอาตัวของเรายันเลยเราไม่สนกทานว่าใครจะมาว่าเราโอ้เราอวดโกหกหมดเท็จเราไม่เคยสนใจเพราะอำนาจของความเมตตากับธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี้มันเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วเกินกว่าที่เราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้เป็นค่าศึกแก่การทำประโยชน์สอนโลกด้วยอัดด้วยธรรมที่ได้มาจากเต็มหัวใจและสอนออกมาอย่างเต็มอัดเต็มธรรมอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าที่จะไปคิดถึงเรื่องว่าคนเห่าว่าว่าเนี่ยเห่าว่าว่าอันนั้นอันนี้ว่าโม่อย่างนั้นอันนี้คุยอย่างนี้อันนี้โอ้โหอันนี้โวยปาตีปากของนั่นเลยว่าเข้าใจไหมว่าพูดใกล้ๆแล้วตีปากกูสอนโลกเพื่อลากมันขนขึ้นแล้วมึงปากมึงดีรักเหลือจะใส่กั้วเลยมึงมีแต่แว่แว่ใจไว้ล่ะนี่ล่ะมันสอนโลกเราสอนขนาดนั้นนะพิจารณาสิเราไม่มีอะไรที่ใครจะมาตำหนิติชมอะไรเราไม่เคยสนใจยิ่งกว่าทำที่จะนำมาสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วถึงกันเท่านั้นอันนี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะไปคิดกับขี้หมูขี้หมาอย่างนั้นแต่ขอพี่น้องหลายจำมาการสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากให้มีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นขั้นเป็นตอนมาพูดให้ฟังมันจะออกทันทีทันทีเลยเปิดทางไหนล่ะเอาว่าที่ถังน้ำนี่น่ะจะเปิดทางไหนเปิดทางไหนออกทางนั้นเปิดแล้วนั้นน้ำเต็มหัวน้ำอัดน้ำทำเต็มหัวใจก็แบบเดียวกันกับน้ำเต็มถังนั่นเองทีนี้เวลาที่เหลือมันเต็มถังมันก็แบบเดียวกันถ้าออกทางนี้ขี้ป้าออกทางนั้นโตดปูดใส่มีแต่ขมเหม็นออกจากถังเหม็นถังหมู่ถังคู่เข้าใจไหมถังอาจต้องทำนี่จ้าเลยพากันเข้าใจวันหน้าเอาละพอมันมีธุระใหญ่ข้างหน้ามันก็มีแต่สอนแล้วมีกินกันตีลูกตีก้อนอย่าไปตีคนอื่นเขาเลยเขาจะเอาไม้ไล่ตีเอาอะไรที่ไหนพอนะอย่าถาวาดิวะหาปูราปริปูเรนติขากรังเยวะเมวันโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังคุมหังคิปโเมวะสมิจตูสาเพภูเรตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังออกจากนี้ก็จะได้เตรียมตัวไปกรุงเทพแล้วไปแล้วนี่นะก็ได้เวลาแล้วจะไม่รอละไปแล้วเขาจะออกเดินทางกรุงเทพตามที่ว่าพอถึงระหว่างขอผู้บอกจะเดี๋ยวแล้วออกอยู่แล้วมันThank you.